ทั่งเราพยายามในสิ่งที่ผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นวิริยะซึ่งว่ากล้าทำผิดกล้าทำในสิ่งที่ไม่ถูกแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นวิริยะวิริยะต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกแต่ต้องมี definition มีจำกัดความว่าสิ่งที่ถูกแบบไหนที่เราเรียกว่าถูกเรียกว่าสัมมาวายามะมีข้อสำคัญอยู่4ประการคือ1คือระวังในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายระวังไม่ให้มันเกิดในสิ่งที่เป็นบาปและไม่ให้มันเกิดในสิ่งที่เป็นถูกทั้งหลายระวังไม่ให้มันเกิดในสิ่งที่เป็นอกุศลทำทั้งหลายระวังไม่ให้มันเกิดในสิ่งที่เป็นเนกาทีฟทั้งหลายเราคอยระวังไม่ให้มันเกิดในส่วนที่ฝ่ายทำที่เป็นฝ่ายอกุศลทั้งหลายระวังไม่วอนไม่ให้มันเกิดระวังความขี้เกียจระวังไม่ขี้เกียจมันเกิดระวังไม่ให้ความหงุดหงิดงุนงานไม่ให้มันเกิดระวังความง่วงไม่ให้มันเกิดระวังความมุ่งแต่งฟุ้งซ่านไม่ให้มันเกิดระวังความสงสัยไม่ให้มันเกิดตอนนี้เป็นความระมัดระวังแต่ว่าเราระวังได้ตลอดไหมไม่ได้เพราะในสิ่งเหล่านี้นิวรณ์ก็เป็นอะไรเป็นอนัตตาเมื่อมันเป็นอนัตตาควบคุมมันไม่ได้ไม่ให้มันเกิดไม่ได้มันต้องเกิดใช่ไหมเมื่อมันเกิดระวังเท่าไหร่ก็เกิดก็ต้องใช้องค์ที่สองเข้ามาช่วยอันนั้นคือประหารตัดทันทีนะเมื่อเราพยายามแล้วระวังแล้วม่วงไม่ให้มันเกิดแต่มันก็เกิดก็ได้เราก็ต้องจัดการมันทันทีการเข้าไปจัดการเป็นการความพยายามอันที่สองเป็นความเพียรอันที่สองนะเข้าไปแก้ไปไขไปจัดการกับมันหรือว่าประหารกันทันทีเลยเกิดขึ้นมาแล้วก็เพราะถ้ามันยังอยู่ถ้ามันประหารมันก็จะไปทำให้นิวรณ์ตัวอื่นเกิดใช่ไหมก็ต้องจัดการความขี้เกียจเกิดขึ้นมาหงุดหงิดนู่นนั่นไม่สบายไม่ชั่งชื่นหรือขึ้นมาเข้าไปแก้ไขเข้าไปจัดการนี่เป็นความเพียรอันหนึ่งคือองค์ที่สองของนะใน definition ของคำว่าความเพียรเมื่อประหารแล้วทำไงไม่ให้มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆต้องประหารกันบ่อยๆด้วยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ตัวพยายามที่สร้างภูมิคุ้มกันตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยท่านใช้คำว่าภาวนานะคือหมายความสร้างสิ่งที่เช่นสร้างสติขึ้นมาให้เข้มแข็งสร้างสมาธิขึ้นมาให้เข้มแข็งสร้างปัญญาขึ้นมาให้เข้มแข็งสร้างขันติขึ้นมาให้เข้มแข็งสร้างสัจจะขึ้นมาให้เข้มแข็งสร้างศรัทธาขึ้นมาให้เข้มแข็งพวกนี้การสร้างตัวกุศลธรรมเหล่านี้ขึ้นมาให้เข้มให้มีกำลังสมมติเรารู้ว่าถ้าเราลดน้อยถอยกำลังเซนส์ส่วนร่างกายมันจะทำให้เราภูมิคุ้มกันไม่ดีติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายใช่ไหมเราก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสร้างกำลังกายให้เข้มแข็งให้มีกำลังเมื่อร่างกายมีกำลังโรคภัยไข้เจ็บก็ต่อหางก็มีภูมิคุ้มกันมีพลังต่อต้านดีต่อต้านโรคไม่เคยเป็นโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมแต่เมื่อร่างกายอ่อนแอเราก็จะติดเชื้อติดได้ง่ายเราก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาเพราะในการสร้างตัวนี้ถ้าเป็นในฝ่ายกุศลท่านใช้คำว่าภาวนาถ้าเป็นในฝ่ายของวัตถุของรูปเราใช้คำว่าพัฒนาเชิงพัฒนาในส่วนที่เป็นรูปอย่างสมมติว่าเราร่างกายเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มันแต่ถ้าเราใช้มันอย่างทุรักทุเลใช้มันอย่างเจ็บปวดใช้มันอย่างทุกข์ทรมานมันก็ไม่ดีใช่ไหมทีนี้เราจะใช้มันอย่างที่ไม่มีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานใช่ไหมก็ต้องพัฒนาเช่นการออกกำลังกายการทำโยคะอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างภาวนาในฝ่ายรูปก็คือการออกกำลังกายแต่ได้การออกกำลังกายอย่างไรที่จะได้ในฝ่ายนามได้ด้วยก็ยอมรับโยคะน่าจะดีกว่าโยคะลมปราณอะไรที่เบาๆแต่มันมีผลสูงง่ายๆแต่มีความผลสูงดีกว่าเราไปเจ้ากิ้งเหงื่อออกแตกสาสันก็มีผลทางปัจจัยไปด้วยแต่นามไม่ค่อยได้เลยนะแต่เชิงโยคะเนี่ยถือว่ามันได้ทั้งรูปทั้งนามนี่ก็มีผลสูงเราก็พยายามทำทุกวันนะเพราะว่ามันก็รถอ่ะเราต้องการที่จะขับรถนี้ไปสู่เป้าหมายถ้ารถนี่มันรู้สึกมีอาการเคยดีไม่รู้ว่าไอ้น้ำมันมันรั่วหรือว่ายางไม่ดีหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของรถไม่แน่ใจเราก็ต้องฟิตให้มันดีเสียก่อนเมื่อรถทุกส่วนฟิตดีแล้วเนี่ยเราต้องแน่ใจเป้าหมายเราต้องไปถึงเป้าหมายแน่นอนร่างกายนี่เหมือนกันชิ้นส่วนของรถ
เราเป้าหมายของเราคือจิตเนี่ยต้องเข้าไปสู่สภาวะปกติเย็นที่สุดถึงนิพพานแต่ถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก่อนล่ะใช่ไหมก็ไม่สามารถจะถึงเป้าหมายได้เพราะนั้นไอ้การดูแลจัดการร่างกายให้เข้มแข็งก็เป็นส่วนสำคัญพอๆกับการปฏิบัติธรรมแต่คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่มุ่งปฏิบัติธรรมแต่ไม่สนใจเรื่องกายเรื่องร่างกายบอกว่าร่างกายนี้เป็นอะไรมันเป็นหน้าตาตายอย่าไปสนใจมันยังไงก็ได้จะไปบำรุงบำเรอมันนะมันเพราะมันเป็นหน้าตามันมุ่งแต่เรื่องจิตอย่างนี้ในที่สุดพอร่างกายป่วยมาไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเป็นภาระก็เหมือนกับคนขับรถจะเก่งขนาดไหนก็ได้แต่ถ้ายางรถไม่ดีเอนจินชนได้สิ่งหนึ่งมันเสียใช่ไหมคุณจะเก่งขนาดไหนคุณก็ต้องหาทางซ่อมรถอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกันแล้วจิตใจเราจะรู้เรื่องละเอียดอะไรขนาดไหนแต่ร่างกายของเราไม่สมบูรณ์ร่างกายของเราไม่เข้มแข็งก็ไม่สามารถจะถึงเป้าหมายได้ตัวการเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันคือฟิตตัวลูกตัวนางให้ดีอยู่ดีเรียกว่าภาวนาแต่ว่าภาวนาแล้วดีแล้วเนี่ยประการสุดท้ายท่านใช้คำว่า maintenance ท่านใช้คำว่าอันรักษาสภาวะภูมิคุ้มกันนี้ให้เข้มแข็งเสมอความพยายามที่จะรักษาให้ทั้งสภาวะจิตสภาวะกายให้เข้มแข็งอยู่เสมอนี่คือตัวท่านใช้คำว่าตัวอนุรักษ์เพราะฉะนั้นใน definition ของคำว่าความเพียรหรือสัมปชัญญะตามหลักภาษาเขาก็คือหนึ่งสังวรประธานอันแรกคือเพียรระวังใช่ไหมเป็นมัดลงมันให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยภาวะเสื่อมภาวะสุขภาวะไม่พึงปรารถนาทั้งหลายภาวะที่เป็นนิวรณ์อกุศลทั้งหลายพยายามที่ให้มันเกิดแต่ในเมื่อสติเรายังไม่สมบูรณ์นะสติยังไม่สมบูรณ์ระวังเท่าไหร่ก็ต้องเกิดอยู่ดีง่วงระวังเท่าไหร่ก็ต้องเกิดขี้เกียจระวังเท่าไหร่ก็เกิดจนได้เราความฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งสงสัยระวังเท่าไหร่เมื่อเกิดแล้วก็จำเป็นต้องใช้ตัวที่สองก็คือตัวปหานประธานตัวที่สองคือปหานตัดแก้ไขบำบัดเข้าไปซ่อมแซมในส่วนนั้นซ่อมแซมความตื่นเมื่อกี้พอมันทำท่าจะง่วงไปแสดงว่าความตื่นเป็นไงชำรุดแล้วความตื่นชำรุดต้องแก้ไขตัดซ่อมแซมในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาออกไปทีนี้มาซ่อมแซมอย่างเดียวก็ต้องฟิตให้มันมีกำลังอะไรไหนพอเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนได้เมื่อกี้อะไรตัวนั่งมันชักชำรุดเดียวมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่เป็นอะไรเดิมอย่างเงี้ยไอ้ตัวตื่นก็ถูกซ่อมแซมสมบูรณ์ขึ้นมานี่ก็คือตัวภาวนาทำมันสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อสมบูรณ์แล้วผมจะว่าขับไปด้วยไม่ดูแลอาศัยใส่ต้องคอยรักษาต้องคอยดูแลน้ำไฟอะไรส่วนไหนมันชุดมันเสียก็จะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนก็จะมีแทนให้เราไว้นั่นคืออนุรักษณาภพอนุรักษณาประธานทั้ง4ประการนี้เป็นกำลังของความเพียรเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์นะนั้นในองค์อันนี้ที่ในศาสนาอื่นเขาไม่ได้มีให้เห็นถึงการเข้าไปจัดการที่เป็นระบบแบบวิทยาศาสตร์นะในศาสนาอื่นไม่มีแต่ในพุทธเรามีในการเข้าไปจัดการในส่วนที่เป็นนามธรรมการเข้าไปจัดการระบบนามธรรมก็รูปธรรมใช้กันได้เลยแล้วใน4ประการเนี่ยเอามาใช้เป็นรูปธรรมก็ได้ใช่ไหมมันก็ร่างกายของเราต้องมาระวังให้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดใช่ไหมให้ความการดูการกินอะไรต่างในทางที่ไม่ดีต้องมาระวังอย่าไปกินในสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ดีก็ต้องระมัดระวังบรรยากาศเป็นพอลูชันทั้งหลายนี่ฉะนั้นนี่เอามาใช้ในไฟน้ำเลยระวังนะแล้วก็ร่างกายในส่วนไหนที่จะทำให้เกิดความอ่อนแอเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนี่เอาไปใช้ในไฟรูปใช่ไหมแต่ในเมื่อระวังขนาดไหนร่างกายมันเป็นหน้าตาโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดอยู่ดีใช่ไหมเป็นบาดปูแผลปวดหัวปวดท้องเจ็บคันตรงนี้ระวังขนาดไหนก็เกิดอยู่ดีเพราะมันเป็นหน้าตาแต่หน้าที่ของเราก็คือไปจัดการปัญหาแล้ว